สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่อง Spoil Boy Studio แล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Texas Chainsaw Massacre โดยภาคนี้จะใช้ชื่อว่า Leatherface นะครับและเป็นภาคสุดท้ายของซีรีส์ The Texas Chainsaw ด้วยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2017และเป็นการรีบูทภาคแรกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือภาคหนึ่งอีกครั้งสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้และไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยด้วยหนังจะเริ่มมาที่วันเกิดของเจสซอยเออร์นะครับโดยมีแม่ก็คือเวอร์นาซอยเออร์ไอ้ลุงเดตันที่ตอนนี้โดนรีโมเดลมาหนุ่มลงไปหลายสิบปีญาติอีกคนที่มีชื่อว่าบัตและคุณปู่ที่ตอนนี้ยังไม่นอนแห้งเหมือนภาคก่อนๆโดยของขวัญวันเกิดของเจสปีนี้ก็คือเลื่อยไฟฟ้านะครับแถมป้าเวอร์นายังบอกให้ทดลองใช้กับเหยื่อทันทีเลยแต่ดูเหมือนสกิลของเจสมันจะยังไม่พอนะครับมันเลยตัดสินใจโยนเลื่อยทิ้งแต่ไอ้ลุงคนนั้นมันก็ไม่รอดอยู่ดีนะโดนคุณปู่ลุกขึ้นมาเอาค้อนทุบหัวตายภาพก็จะตัดมาในปี1955นะครับเท็ดและแฟนสาวของเขาเบ็ตตี้ก็ขับรถไปนัวกันไปจนเกือบชนหมูที่อยู่กลางถนนแต่พอเบ็ตตี้ลงไปดูปรากฏว่ามันไม่ใช่หมูนะแต่กลับกลายเป็นเจสที่ใส่หน้ากากหัววัวยืนอยู่และเจสมันก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าช่วยผมด้วยเบ็ตตี้ที่เป็นห่วงว่าเด็กจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยวิ่งตามเข้าไปดูพอไปถึงปรากฏว่ามันเป็นกับดักนะครับเบ็ตตี้เธอก็ตกลงไปในหลุมที่พวกซอเยอร์ขุดไว้ทันใดนั้นเดตันกับบัตก็โผล่ออกมาและจัดการฆ่าเบ็ตตี้โดยการปล่อยให้เครื่องยนต์รถหล่นลงไปทับเธอตายคาที่ภาพก็จะตัดมาที่คาร์ลฮาร์ดแมนนะครับที่เป็นพ่อแท้ๆของเบ็ตตี้พอมาถึงฮาร์ดแมนก็พุ่งเข้าไปหาเดตันทันทีเลยแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้นะเพราะไม่มีหลักฐานว่าเดตันมันฆ่าลูกสาวของเขาและทันใดนั้นป้าเวอร์นาก็โผล่เข้ามาฮาร์ดแมนเลยเดินไปบอกว่ากูจะเอาลูกมึงไปไว้ที่อื่นให้หมดให้ห่างจากเมืองมึงตัวอันตรายเด็กที่มึงเก็บมาเลี้ยงมันจะกลายเป็นไอ้โรคจิตทั้งหมดป้าเวอร์นาก็พูดมาคำเดียวว่าเสลอวะอย่ามายุ่งกับครอบครัวกู10ปีต่อมาลิซซี่ที่เพิ่งมาทำงานในโรงพยาบาลเป็นวันแรกก็ได้มานั่งคุยกับบัตนะครับที่ตอนนี้มันโตเป็นหนุ่มไปที่เรียบร้อยแต่ดูเหมือนบัตจะไม่อยากคุยกับลิซซี่เท่าไหร่เจสที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นแจ็คสันแล้วก็ได้หันมาบอกว่าไอ้บัตมันไม่ค่อยพูดหรอกและตอนนี้มึงกำลังนั่งที่กูอยู่นะรู้ไหมลิซซี่ที่แปลกใจว่าทำไมเจสถึงดูปกติเหมือนคนทั่วไปเลยถามว่าหมอเอายาอะไรให้กินเจสมันเลยบอกว่าพวกมึงก็รู้อยู่แล้วนี่มึงจะถามทำไมในเรื่องเจสเขาสุภาพและเป็นสุภาพบุรุษต่อลิซซี่มากๆเลยนะครับแต่ผมเอามาพากแบบฮาร์ดคอร์เฉยทันใดนั้นมันก็มีไอเด็กขาใหญ่กำลังหาเรื่องคนอื่นอยู่นะครับลิซซี่เลยรีบวิ่งเข้าไปห้ามแต่ก็เกือบโดนไอเด็กนี่มันล้วงเขาให้ดีที่บัตมาช่วยไว้ได้ทันและเจ้าหน้าที่ก็รีบวิ่งเข้ามาห้ามทันทีโดยไอเด็กขาใหญ่คนนี้มันมีชื่อว่าไอแซคนะครับและในตอนที่เธอไปเข้าห้องน้ำก็ได้เจอกับขาใหญ่อีกคนนะครับโดยเธอมีชื่อว่าคาริสและคาริสก็กำลังบังคับให้เด็กอีกคนกินหนูสดๆเข้าไปอยู่ลิซซี่ที่เห็นก็เลยรีบวิ่งเข้าไปห้ามแล้วก็ไล่คาริสออกไปพอกลับมาที่ห้องด็อกเตอร์แลงก็ได้เข้ามาคุยกับลิซซี่นะครับว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเพราะมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นลิซซี่ก็ออกตัวปกป้องบัตก่อนเลยเพราะบัตเข้ามาช่วยเธอไว้ด็อกเตอร์แลงก็บอกเดี๋ยวผมจะต้องไปคุยกับไอแซคและบัตว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือ2คนนี้ต้องโดนทำโทษนะครับเจสเลยบอกว่าบัตไม่ผิดไอแซคมันหาเรื่องก่อนด็อกเตอร์แลงก็เลยบอกมึงจะเอาอีกคนไหมล่ะพอในตอนที่ลิซซี่เธอกำลังจะเดินกลับเจสก็ได้วิ่งมาขอบคุณนะครับที่ลิซซี่ปกป้องบัตแถมยังบอกอีกว่าเด็กทุกคนเรียกการลงโทษว่าห้องสุดสยองของหมอแรงไม่มีเด็กคนไหนอยากจะลงไปในนั้นป้าเวอร์นาที่ตอนนี้ได้ผัวรวยก็ได้มาคุยกับด็อกเตอร์แรงนะครับเรื่องจะขอเข้าเยี่ยมเจสแต่ดูเหมือนว่าด็อกเตอร์แรงมันจะไม่ยอมนะเพราะคำสั่งศาลที่ป้ามันพกมาด้วยเป็นของปลอมป้าเวอร์นาบอกให้กูเข้าดีๆไม่ชอบใช่ไหมแอบเข้าแม่งเลยป้าแกเลยจัดการซัดหน้าพยาบาลเป็นหนึ่งทีแล้วก็แย่งกุญแจมาเปิดประตูเข้าไปหาเจสลิซซี่ที่แอบมาดูห้องทำโทษของด็อกเตอร์แลงเธอก็รับไม่ได้นะครับแล้วก็วิ่งออกไปเฉยๆด็อกเตอร์แลงที่ได้ยินเสียงป้าเวอร์หน้าโวยวายก็รีบขึ้นไปดูเลยนะครับมันเลยเปิดโอกาสให้บัตกระชากสายรัดข้อมือจนขาดแล้วก็จัดการกระเทือบผู้คุมอีก2คนยับไอแซคที่มันรอขึ้นเขียงอยู่มันก็ได้ขอให้บัตปลดสายให้มันด้วยนะครับมันจะได้หนีไปด้วยตอนนี้ทุกอย่างมันก็ดูวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเพราะป้าเวอร์นามันบุกเข้ามาคนเดียวคืออีป้านี่มันแสบสุดๆหลังจากที่จัดการผู้คุมหมดแล้วบัตก็ได้ตามมาคิดบัญชีกับด็อกเตอร์แลงทันทีโดยการเอาหัวด็อกเตอร์แลงไปทุบกับกระจกจนมาตายคาที่
แคริสที่เจอกับไอแซคมันก็จัดการใส่กันทันทีเลยแบบไม่สนใจสายตาใครคือแบบอดมานานลิซซี่ที่มาแอบแต่ก็โดนตามจนเจอในนาทีสุดท้ายเจสก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันแบบสกิลพระเอกและพาลิซซี่หนีออกมาแต่โชคร้ายดันมาเจอไอแซคที่ขับรถมาพอดีมันเลยจับลิซซี่เป็นตัวประกันนะครับแล้วก็รับบัสขึ้นรถไปด้วยเพราะบัสช่วยมันไว้และทุกคนก็ได้แวะเปลี่ยนเสื้อผ้าไอแซคมันก็ได้ขู่ลิซซี่ว่าถ้ามึงคิดจะหนีนะกูจะฆ่าทุกคนทิ้งให้หมดเลยแล้วมันก็บังคับให้ลิซซี่เปลี่ยนชุดตรงนั้นเลยเจสก็เลยบอกให้ลิซซี่มาเปลี่ยนชุดข้างหลังเขาเดี๋ยวจะยืนบังไว้ให้และทุกคนก็คุยกันว่าจะหนีไปเม็กซิโกในตอนเช้าฮาร์ดแมนมันก็ได้มาดูที่เกิดเหตุ นะครับพร้อมกับเท็ดที่ตอนนี้มันเป็นตำรวจเป็นที่เรียบร้อยทางด้านของป้าเวอร์นาก็ได้ข่าวจากไอ้เท็ดนะครับที่มันมาขายข่าวให้ว่าตอนนี้เจสหนีไปได้ทั้ง5คนก็เดินไปเรื่อยๆจนเจอกับร้านอาหารนะครับไอแซคมันเลยวางแผนจะกินฟรีพร้อมกับป้นทุกคนในร้านอาหารคือซื้อ1แถม1มึงจะเอาเยอะไปไหนพอมันกินเสร็จก็เริ่มแผนการทันทีไอแซคมันก็เอามีดไปกรีดคอพนักงานเสิร์ฟนะครับส่วนแคริสก็ไม่น้อยหน้ามันก็เอามีดหั่นไก่ไปปักคอคนที่มีปืนแล้วก็แย่งปืนมาขู่ทุกคนมันก็บอกพวกมึงเอากุญแจรถกับเงินขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะให้หมดและทันใดนั้นมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งคิดจะวิ่งหนีนะครับเจสมันเลยวิ่งไปห้ามทั้งคู่ก็เลยได้ซัดกัน1ยกและในตอนที่ทุกคนจะหนีผู้ชายคนที่โดนเจสซัดไปก็ควักปืนขึ้นมาแล้วก็กาดยิงใส่จนโดนบัตรไป1นัดพอฮาร์ดแมนมาถึงร้านที่เกิดเหตุมันก็รู้ทันทีเลยว่าเป็นฝีมือของพวกเจสมันก็ได้ไปถามข้อมูลของผู้ชายที่เหลือรอดนะครับแล้วก็ได้ความว่าพวกเจสขับรถฟอร์ดสีบอลเทาหนีออกไปทางด้านของทั้ง5คนก็ได้หนีเข้าในป่านะครับแถมยังโชคดีเจอกับรถบ้านล้างกลางป่าที่เจ้าของไปหวั่นมาสักพักแล้วด้วยทุกคนเลยตัดสินใจพักที่นี่พอตกกลางคืนไอแซคกับคาริสมันก็ได้สำเย่กันแบบจัดเต็มนะครับและเราจะได้เห็นว่าร่างกายของคาริสเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นที่เกิดมาจากไฟเผาแถมมันยังเอาศพของเจ้าของบ้านมาสวิงกิ้งด้วยคือแม่งโรคจิตสุดๆพอเสร็จกิจแล้วไอแซคมันก็เดินออกมาบอกไอ้บัสมึงเฝ้ายาเป็นเวรแรกตกดึกลิซซี่ที่ได้โอกาสก็รีบหนีออกมาเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าไอแซคมันจะรู้อยู่แล้วมันก็เลยแอบตามมาหวังจะข่มขืนลิซซี่แต่โชคดีที่เจสมันตามออกมาช่วยไว้ได้ทันและคาริสกับบัตก็ตามมาอีกทีคาริสเธอเลยถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเธอรู้ว่าลิซซี่แอบหนีออกมาเธอเลยจะเอาลูกซองกอกปากลิซซี่เพราะคาริสไม่ชอบหน้าลิซซี่อยู่แล้วมันหึงที่ไอแซคมันมองลิซซี่บ่อยแต่ไอแซคมันก็ได้ห้ามไว้นะครับโดยมันให้เหตุผลว่าต้องใช้ลิซซี่เป็นตัวประกันในการหนีและก่อนที่ทุกคนจะกลับไปที่พักไอแซคมันก็ได้เดินมาด่าบัตนะครับว่ามึงเป็นยามที่กากที่สุดเลยไอควายตาเสร็จมันก็เดินกลับไปปล่อยให้ไอ้บัสยืนงงบัสที่โมโหไอแซคสุดขีดมันก็ได้แอบมาฟาดไอแซคจากข้างหลังนะครับแล้วก็ลากไปฆ่าโดยการเอาปากไปงัดกับก้อนหินแล้วก็ใช้เท้ากระทืบหัวไอแซคจนตายไอ้บัสโหมดโมโหหิวพอตอนเช้าคาริสก็ได้มาถามกับเจสนะครับว่าไอแซคไปไหนเจสมันเลยบอกว่ากูจะไปรู้ได้ไงล่ะผัวมึงไม่ใช่ผัวกูคาริสเธอก็เลยเดินออกไปตามหาไอแซคข้างนอกนะครับเปิดโอกาสให้เจสกับลิซซี่หนีแต่เจสมันรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าไอแซคโดนไอ้บัสเก็บแล้วแน่นอนเพราะไอ้บัสมันก็หายไปตั้งแต่เมื่อคืนเหมือนกันทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจตามหาไอ้บัสก่อนเพราะถ้าคาริสเจอก่อนไอ้บัสต้องโดนคาริสยิงไส้แตกแน่นอนเดินมาเรื่อยๆก็เจอกับบัสที่นอนหนุนศพไอแซคอยู่นะครับทั้ง3ก็เลยพากันหนีโดยเร็วส่วนทางด้านของคาริสก็เจอเช่นกันเจอตำรวจไอ้ฮาร์ดแมนที่เดินมาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงจัดการเอาปืนฟาดหัวไป1ทีพร้อมกับเค้นข้อมูลว่าช้างกูอยู่ไหนฮาร์ดแมนมันก็ลากคาริสมาที่รถบ้านล้างกลางป่านะครับแล้วถามว่าเพื่อนมึงมีปืนกี่กระบอกแต่คาริสเธอไม่บอกนะครับแถมยังด่าสวนไปอีกว่ามึงมันไอ้ระยำหมาไม่ใช่กฎหมายเป็นแค่ไอ้ลุงหน้าสมเพชที่เอาแต่ข้ามควรเรื่องลูกสาวที่ตายแบบโง่ๆพอด่าจบคาริสก็ไปหวั่นทันทีโดนฮาร์ดแมนยิงแสกหน้าตายหาคาที่และทุกคนก็กราดยิงเข้าไปในรถบ้านนะครับแต่ก็ไม่เจอใครนะทางด้านของทั้ง3คนที่ได้ยินเสียงสุนัขดมกลิ่นก็ได้ตัดสินใจเข้าไปแอบในท้องของซากวัวที่ตายจนเหม็นเน่านะครับทำให้รอดจากสุนัขดมกลิ่นมาได้คือมันเข้าไปแอบได้ยังไงทั้ง3คนก็ไม่รู้ไอ้บัสคนเดียวก็เต็มแล้วพอออกมาจากท้องของซากวัวแล้วทุกคนก็ได้มาล้างหน้าล้างตาที่ลำธารเล็กๆนะครับและเดินมาเรื่อยๆลิซซี่ก็เห็นว่ารถตำรวจมันขับผ่านไปนะครับเธอเลยตะโกนขอความช่วยเหลือ
โดยเจสก็ห้ามไว้ไม่ทันเป็นเหตุให้บัสต้องตัดสินใจตรงเข้าไปทำร้ายตำรวจคนนั้นนะครับและสุดท้ายบัสมันก็โดนตำรวจยิงเข้าที่หัวตายต่อหน้าต่อตาเจสทันทีเจสที่โมโหสุดขีดจนคุมสติตัวเองไม่ได้ก็พุ่งตรงเข้าไปจัดการตำรวจคนนั้นตายคามือแล้วก็ผลักลิซซี่ขึ้นรถพร้อมกับโวยวายและด่าใส่ลิซซี่ไปชุดใหญ่เจสบอกมึงจะหนีทำไมมึงเป็นคนทำให้บัสต้องตายมึงมันก็เหมือนกับทุกคนนั่นแหละกูไม่น่าเชื่อว่ามึงเป็นคนดีเลยทันใดนั้นฮาร์ดแมนมันก็ขับรถจี้เข้ามาแล้วก็กาดยิงใส่รถของเจสนะครับจนกระสุนมันเฉี่ยวไปโดนแก้มซ้ายของเจสเวิร์กลิซซี่ที่ตกใจก็ขับรถจนเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางเช่นเดียวกันตื่นมาอีกทีเธอก็โดนล็อกอยู่บนรถตำรวจของฮาร์ดแมนแล้วและเธอก็ได้ยินเสียงวอจากไอ้เท็ดนะครับลิซซี่เธอเลยบอกตอนนี้กูอยู่โรงนาเก่าไอ้เท็ดที่ได้ข่าวก็รีบข้าไปบอกป้าเวอร์น่าทันทีและก็ขอค่าตอบแทนที่เคยคุยกันไว้ป้าก็เลยสนองให้อย่างงามโดยการสั่งให้เดตันกระซวกมันไปหลายแผลแล้วก็เอามันไปโยนให้หมูกินคือครอบครัวนี้มันโหดยันหมูฮาร์ดแมนที่กำลังจะฆ่าเจสทันใดนั้นป้าเวอร์น่าก็มาทันเวลาฮาร์ดแมนมันเลยบอกกูรู้นะพวกซอเยอร์อย่างมึงไม่ได้มาคนเดียวแน่ๆออกมาให้หมดพอมันพูดจบเดตันก็พุ่งมาจากข้างหลังแล้วก็เอาค้อนทุบมันไปหนึ่งทีฮาร์ดแมนหลับพอกลับมาถึงบ้านป้าเวอร์น่าก็ได้มาเย็บปากให้เจสนะครับแบบสดๆพร้อมกับเอาหน้ากากใส่เพื่อพยุงหน้าไว้ไม่ให้มันย้วยทางด้านของฮาร์ดแมนที่มันเห็นว่าลิซซี่กำลังจะหนีมันก็ได้ขอให้เธอช่วยนะครับโดยมันบอกว่ากูขอโทษกูจะไม่ทำอีกแล้วแต่ทั้งคู่ก็หนีไม่รอดนะโดนจับไว้ได้ทันป้าเวอร์น่าก็ได้เรียกเจสขึ้นมาประเดิมศพแรกนะครับในฐานะเจดีไดซอเยอร์เจสก็ไม่รอช้าจัดการเอาเลื่อยกระซวกฮาร์ดแมนด้วยความแค้นทันทีลิซซี่ที่ได้โอกาสทุกคนเผลอก็ดิ้นจนหลุดแล้วก็ใส่เกียร์หมาวิ่งเข้าป่าทันทีหนีมาเรื่อยๆแบบไม่คิดชีวิตจนพลาดเหยียบเข้ากับดักหมีเขาเต็มตีนจนเจสวิ่งตามมาทันลิซซี่เธอก็ได้อ้อนวอนขอเจสนะครับบอกมึงอย่าทำอย่างนี้เลยกูแค่ต้องการจะช่วยมึงจริงๆนะมึงรู้ใช่ไหมมันยังไม่สายนะเรายังหนีไปด้วยกันได้อย่าไปฟังแม่มึงแม่มึงมันเป็นอีป้าโรคจิตพอพูดจบเจสมันก็ได้สะบัดเลือดตัดคอลิซซี่ขาดทันทีเจสบอกกล้าดียังไงมาด่าแม่กูป้าเวอร์น่าที่เดินตามมาก็บอกลูกทำให้แม่ภูมิใจดีมากเจสนี่เป็นไงสอนกันมาดีสุดๆครอบครัวนี้และในตอนจบเราจะได้เห็นว่าเจสเอาหนังหน้ามาเย็บเป็นหน้ากากนะครับโดยซีกบนเป็นของฮาร์ดแมนและซีกล่างเป็นของลิซซี่นะและ The Texas Chainsaw Massacre ภาค Leatherface ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ The Texas Chainsaw อันนี้เป็นภาคสุดท้ายแล้วนะโดยภาคนี้จะใช้ชื่อว่า Leatherface นะครับสั้นๆเลยแต่มันอยู่ในซีรีส์ของ The Texas Chainsaw ที่ผมทำนะขอย้ำอีกทีนะครับภาคนี้มันเป็นภาครีบูทใหม่ทุกอย่างเลยนะคือเริ่มต้นกำเนิดของ Leatherface ใหม่หมดเลยไม่เหมือนภาคก่อนๆนะครับแล้วก็ไม่ต่อจากภาคอื่นๆด้วยสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้คำพูดใดที่ทำให้เพื่อนๆไม่ชอบใจหรือดูแล้วไม่สบายใจตัวผมเองก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและผมจะไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปดีขึ้นนะครับสวัสดีครับ